สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับนัตตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูแกงเปรี้ยวเผ็ดนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีปลากระเบนนะคะแล้วก็มีไก่ค่ะมีเครื่องในไก่นะคะส่วนผักมีหรือว่าบางที่จะเรียกว่าผักไผ่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆลองเซิร์ชดูใน YouTube ได้นะคะถ้าทางใต้จะนิยมนำมาประกอบทำข้าวยำนะคะผักนี้มีกลิ่นหอมมากค่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวค่ะมีตะไคร้ค่ะหอมใหญ่แขกนะคะกระเทียมค่ะมีกะปิค่ะพริกขี้หนูแห้งค่ะเราแช่น้ำร้อนแล้วนะคะให้มันนิ่มนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนำไปแช่น้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะถ้าใครมีเวลาก็แช่น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะมีน้ำมะขามเปียกนะคะส่วนเครื่องปรุงเราจะมาดูตอนที่เราปรุงอาหารไปพร้อมๆกันนะคะเราจะมาปั่นส่วนของกระเทียมพริกขี้หนูแห้งแล้วก็หอมใหญ่แขกก่อนนะคะแล้วก็ใส่กะปิเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นก่อนนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะปั่นให้ละเอียดนะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกก็สามารถนำไปตำหรือว่าโขลกได้นะคะใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะบ้านป้าเวลาทำแกงหรือว่าทำอะไรก็ชอบทำในกระทะนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะไปเจียวพอหอมนะคะพอเริ่มมีกลิ่นหอมเราใส่เครื่องแกงที่เราปั่นลงไปนะคะแต่เบาๆค่ะเดี๋ยวจะเด้งใส่หน้าค่ะพอใส่เครื่องแกงลงไปแล้วเปิดไฟแรงได้เลยค่ะก็ผัดนิดนึงนะคะความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบได้นะคะไม่ต้องตามสูตรก็ได้ค่ะก็ว่าเด็กๆกินไม่ได้นะคะถ้าเผ็ดมากค่ะเพราะว่าพริกขี้หนูแห้งจะมีรสชาติเผ็ดนะคะผักที่เราจะใส่ลงไปนะคะหรือว่าเครื่องแกงที่เราจะไปปั่นก็คือควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนนำมาปรุงอาหารนะคะเราจะทิ้งให้เดือดสักพักนะคะแต่ว่าอย่าทิ้งกระทะนะคะเราผัดไปเรื่อยๆนะคะกลัวว่าก้นกระทะจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเครื่องแกงก็เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะถ้าใครจัดทำในกระทะก็ทำใจหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะกระเด็นออกติดตามผนังค่ะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดออกทีเดียวนะคะถ้าใครที่มีครัวที่ว่าสวยๆเสียดายกลัวสกปรกอะไรก็ทำในหม้อค่ะไม่ต้องทำในกระทะก็ได้ค่ะแต่ว่าป้าชอบค่ะชอบทำกระทะมากกว่าพอเริ่มมีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราใส่มะขามเปียกลงไปนะมะขามเปียกลงไปนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะมือต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะแกงของเราจะออกเปรี้ยวนำนะคะผักลงไปนะคะผักไผ่ลองเม้นมากันได้นะคะว่าบางหมู่บ้านจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะผักไผ่มีกลิ่นหอมมากค่ะชอบมากค่ะเลยใส่เยอะๆไปเลยค่ะหรือว่าใครจะใส่น้อยๆก็ได้นะคะใส่เกลือเล็กน้อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เค็มอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะกลัวจะเค็มนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ามะขามเปียกที่เราใส่เมื่อกี้ค่ะมีรสชาติเค็มเกินไปหรือเปล่าเลยใส่น้อยๆก่อนก็ได้ค่ะกันค่ะถ้าเกิดว่าเค็มเกินไปเลยจะแก้ยากนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยค่ะคนข้างล่างหน่อยนะคะก็ว่าคนกระทะจะไหม้นะคะดูนะคะกระเด็นหมดเลยค่ะจะต้องระวังนะคะถ้าใครจะทำกระทะค่ะกลัวว่ากระเด็นใส่หน้าค่ะตอนนี้ก็ผุๆแล้วกลิ่นหอมมากค่ะแล้วใส่ปลาใส่ไก่ลงไปนะคะใส่เลยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลามีทั้งเครื่องในแล้วก็เราเติมน้ำลงไปนะคะน้ำที่เราล้างเครื่องปั่นนะคะแล้วไม่ต้องเททิ้งนะคะเราเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะกดให้จมหน่อยนะคะกดให้จมค่ะ
ใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปนะคะใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปค่ะกระเจี๊ยบเขียวพยายามเลือกที่อ่อนๆหน่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะถ้าแก่ๆไม่อร่อยนะคะเคี้ยวยากนะคะผลใหญ่แต่ถ้าอ่อนก็อร่อยนะคะกดๆให้จมนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดไปสักพักนะคะอย่าพุ่งไปคนนะคะเพราะว่าถ้าเราคนตอนนี้ปลายังไม่สุกนะคะปลาจะมีกลิ่นคาวได้ค่ะถ้าใครไม่ชอบปลาที่มีกลิ่นคาวๆก็ไม่สามารถกินได้นะคะเพราะว่ากลิ่นจะแรงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอร่อยมากค่ะเปรี้ยวได้ใจเลยค่ะรสชาตินี้ถ้าทำแล้วให้ออกเปรี้ยวนำนะคะถึงจะอร่อยนะคะตอนที่ว่าป้ามาอยู่มาเลเซียใหม่ๆนะคะแรกๆก็กินก็ติดใจเลยค่ะแรกๆก็ไม่รู้นึกว่ามีส่วนผสมของกะทินะคะแต่ไม่มีค่ะกินแล้วมันถูกใจมันติดใจอร่อยค่ะมันเปรี้ยวๆดีค่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะคะกินไม่เบื่อด้วยค่ะถ้ามีปลากระเบนอย่างเดียวก็สามารถเสิร์ฟได้แล้วค่ะอันนี้เราใส่ไก่ลงไปด้วยนะคะกุช้าหน่อยนะคะเครื่องแกงข้นมากค่ะถ้าที่ไทยเราก็ประมาณคล้ายๆกับแกงส้มหรือว่าแกงเผ็ดประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆทำตามสูตรก็โอเคนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็เครื่องเข้มข้นแล้วค่ะถ้าเครื่องไม่เข้มข้นไม่อร่อยนะคะขายดีนะคะที่นี่ถ้าตามร้านอาหารเป็นเมนูยอดนิยมของมาเลเซียก็ได้ค่ะเมนูนี้เพราะว่าตามร้านข้าวแกงทั่วไปค่ะเกือบทุกร้านค่ะจะมีเมนูนี้นะคะทั้งคนอินเดียหรือว่าคนจีนคนอิสลามที่นี่ก็ชอบกินนะคะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรออีกสักพักนะคะให้ไก่สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆแกงเปรี้ยวเผ็ดนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแกงนี้รับรองไม่เลี่ยนค่ะเห็นไหมคะหอมมากค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะเห็นไหมคะว่าไอความร้อนยังออกมาเลยค่ะระเหยออกมาเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำปลาอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำนานนะคะเพราะว่าปลามันจะเปื่อยง่ายนะคะมันปลาสุกเร็วค่ะเมื่อกี้ป้าทำนานไปหน่อยเพราะว่าป้าใส่ไก่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทำดูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้ค่ะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเมนูนี้ทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยมากค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะ